ประสบการณ์กรรมเรื่องยิงจิ้งจกโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามหรือ Subscribe ข้างล่างเพื่อจะไม่พลาดรับฟังและรับชมเรื่องต่อไปขอบคุณค่ะเป็นที่รู้กันว่าทุกชีวิตที่เกิดมาไม่ว่าคนหรือสัตว์ย่อมรักชีวิตตนเองด้วยกันทั้งนั้นหากว่าเราไปเข็นฆ่าเขากรรมย่อมตามสนองโอบบุญหรือโอบเมื่อตอนเป็นเด็กอายุ9ขวบเขาเป็นเด็กที่ซนมากมักจะหาเรื่องให้พ่อแม่ปวดหัวอยู่บ่อยๆเรื่องได้รับบาดเจ็บจนเกิดบาดแผลเลือดออกตามร่างกายถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่การเล่นในบางครั้งดูเหมือนว่าโหดเหี้ยมเกินไปพ่อแม่รับไม่ได้นั่นก็คือโอบชอบเล่นยิงจิ้งจกบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเล่นแบบไหนบ้านของโอบเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกใต้ถุนสูงและเป็นบ้านเก่านอกจากจะมีพวกแมงมุมมาชักยาอยู่ตามส่วนต่างๆแล้วก็ยังมีจิ้งจกเกาะอยู่ตามฝาโอบเห็นไม่ได้จะต้องเอาหนังยางไปไล่ยิงให้มันตกลงมา เป็นยังไงล่ะโดนยิงจนหางขาดวิ่งวิ่งวิ่งสิวะไอ้ตัวน่าเกลียดวิ่งเลยวิ่งโอบหัวเราะชอบใจเมื่อยิงจิ้งจกตัวหนึ่งตกลงมาจนหางขาดวิ่งหนีไม่ได้และอีกหลายตัวตายขาดที่จากนั้นเขาก็เอาซากจิ้งจกไปทิ้งถ้าหากว่าตัวไหนมีไข่อยู่ในท้องเขาจะทำหน้าที่เป็นหมอผ่าตัดคือเอามีดกลเล็กๆแบะท้องจิ้งจกแล้วควักไข่ออกมาตากแดดไว้เขาผ่าทั้งที่จิ้งจกยังไม่ตายอยู่นิ่งๆสิคุณแม่ไข่ดกเดี๋ยวหมอโอบจะทำคลอดให้เจ็บนิดเดียวเองอย่าดิ้นอย่าเมื่อจิ้งจกถูกผ่าท้องออกมามันคงจะเจ็บมากๆมันดิ้นดิ้นและดิ้นแล้วอ้าปากค้างร้องตามประสาของมันจนขาดใจตายพ่อแม่เห็นดังนั้นก็เข้าไปตีโอบห้ามไม่ให้ทำอย่างนี้อีกบอกว่าบาปกรรมโอบโอบตายแล้วทำไมลูกทำอย่างนั้นล่ะโอ้โหตายตายมีใครเขาทำกันอย่างนี้ลูกยิงจิ้งจกตกลงมาแล้วยังเอามีดไปผ่าท้องมันอีกโอ้โหลูกบาปกรรมบาปกรรมจริงๆเลยแต่โอบไม่เคยเชื่อเผลอเป็นไม่ได้แอบผ่าท้องจิ้งจกอยู่เรื่อยพ่อกับแม่กลัวว่าลูกจะมีบาปไปมากกว่านี้จึงพาเข้าวัดทำบุญหวังว่าจะช่วยให้กรรมที่ทำกับจิ้งจกได้บรรเทาลงไปบ้างแต่เด็กดื้อแบบวิปริตอย่างนี้ไม่ว่าอะไรก็ช่วยไม่ได้ไม่เพียงแค่จิ้งจกเท่านั้นที่ตกเป็นเหยื่อไก่หมาแมวที่เดินผ่านในขณะที่โอบกำลังถือไม้เขาก็จะคว้างใส่มันจนขาหักเดินกระเพกกระเพกแทนที่จะสงสารโอบหัวเราะเหมือนว่าเป็นเรื่องสนุกสนานแม่เห็นพฤติกรรมที่ไม่ดีของลูกโดยตลอดคิดว่าจะต้องทำอะไรบางอย่างที่ช่วยลดไม่ให้เขาก่อกรรมทำเข็ญอีกต่อไปโอบเรียนชั้นประถมปีที่6พ่อกับแม่ได้ส่งไปเรียนในตัวอำเภอเขาจะต้องนั่งรถ2แถวไปโรงเรียนแต่ตอนนั้นบ้านเมืองยังไม่ค่อยเจริญสักเท่าไหร่ถ้าหน้าฝนก็จะเต็มไปด้วยหลุมบ่อมักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆและโอบจะต้องปีนขึ้นไปนั่งบนหลังคารถรวมกับเพื่อนวันนั้นฝนตกทั้งคืนแต่หยุดตอนเช้าโอบไปเรียนโดยปีนขึ้นไปนั่งบนหลังคารถเช่นเคยขณะรถแล่นไปตามถนนล้อรถเหยียบขึ้นไปบนก้อนหินทำให้รถเสียการทรงตัวจนรถเอียงโอบไม่ได้เอามือจับราวรอบๆหลังคาเอาไว้ร่างเขาถูกเหวี่ยงตกลงมาที่พื้นโอ๊ย
โอบร้องด้วยความเจ็บปวดและเสียงคนร้องด้วยความตกใจโอบนอนนิ่งๆหน้าตาบิดเบี้ยวเมื่อมีคนมาช่วยและรู้ว่าเข้าแขนหักจึงพาไปส่งโรงพยาบาลหมอจึงเข้าเฝือกให้โดยหล่อเฝือกแบบปูนปลัตเตอร์ซึ่งใช้เวลาในการรักษาหลายเดือนช่วงแรกๆเขาขาดโรงเรียนไปหลายวันทำให้เรียนไม่รู้เรื่องการใช้ชีวิตประจำวันก็เหมือนกันเต็มไปด้วยความยากลำบากเพราะไม่ถนัดอาบน้ำใส่เสื้อผ้ากินข้าวดูเหมือนว่าเป็นเรื่องใหญ่โอบจะต้องให้แม่ช่วยเหลือเสมอโอบใช้แขนข้างที่ไม่ถนัดเขียนหนังสือตัวหนังสือจึงโย้ไปเย้มาแต่ครูไม่ดุเพราะรู้ว่าเขาเป็นแบบนี้และผลจากการใส่เฝือกนานเกินไปทำให้แขนข้างนั้นรีบลงเขาเสียใจมากที่เป็นแบบนี้เหมือนว่าเป็นคนแขนพิการแต่ไม่ท้อเขาตั้งใจเรียนจนจบชั้นม.3เขาคิดว่าจะเข้าสายอาชีพขอแม่ไปเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่งโดยไม่รู้ว่าเด็กที่นี่มักจะถูกทำร้ายร่างกายจากเด็กคู่อริต่างสถาบันอยู่เสมอเมื่อเข้ามาเรียนถึงได้รู้เขาจึงไม่ทำตัวเด่นและเขาเอาเสื้อผ้าไปเปลี่ยนที่วิทยาลัยแต่ไม่วายที่จะถูกทำร้ายอยู่เสมอบางครั้งเดินตามหลังเพื่อนทั้งที่เขาไม่ได้ใส่เครื่องแบบเหมือนคนอื่นกลับถูกนักเรียนต่างสถาบันที่เคยมีเรื่องกับเพื่อนๆไล่ตีจนหัวร้างข้างแตกมีบางครั้งถูกตีแต่เป็นการตีผิดคนโอบสลบไปหลายวันพ่อแม่ต่างทุกข์ใจไม่อยากให้เรียนที่นี่อีกแต่โอบไม่ยอมเพราะรู้ว่าเรียนที่นี่ได้ความรู้ทางวิชาชีพแม่ห้ามโอบไม่ให้เดินรวมกลุ่มกับเพื่อนกลัวปัญหาจะตามมาเขารับปากว่าจะไม่ให้เกิดเรื่องอีกขณะเรียนอยู่ที่นี่โอบไม่เคยทำร้ายสัตว์พยายามเข้าวัดทำบุญให้มากๆเพราะแม่เคยเล่าให้ฟังว่าสมัยเด็กเขาเป็นคนที่เล่นโหดมากพอโตขึ้นมากลายเป็นรังเกียจหวาดกลัวต่อการกระทำของตัวเองวันนั้นเป็นวันปิดภาคเรียนพอดีอาจารย์ให้เด็กสนุกกันอย่างเต็มที่เขาอยู่ในช่วงวัยรุ่นเรื่องทำอะไรที่ท้าทายคือสิ่งที่ชอบแม้ว่าแขนข้างหนึ่งจะรีบเล็กแต่ไม่เป็นอุปสรรคเขาปีนขึ้นไปนั่งบนต้นไม้โดยด้านล่างจะมีเพื่อนๆ เล่นเตะบอลระหว่างที่กำลังดูวิวอยู่ข้างบนนั้นจู่ๆเขาเจ็บและจุกที่ท้องอย่างรุนแรงจนตาพร่ามัวโอ๊ยโอ๊ยช่วยด้วยเราตกต้นไม้เขาตกลงมาจากต้นไม้หน้าอกกระแทกกับหินก้อนหนึ่งจนถึงกับสลบคาที่เขาไม่รู้ตัวเลยว่าหลับไปนานเท่าไหร่มารู้ตัวอีกทีก็ต่อเมื่อนอนอยู่บนเตียงคนไข้แม่กับพ่อนั่งเฝ้าแม่ร้องไห้เป็นการใหญ่เพราะคิดว่าเขาจะไม่ฟื้นอีกแล้วแม่เล่าว่าเพื่อนเตะบอลลอยขึ้นไปกระแทกเขาที่นั่งอยู่บนต้นไม้จนตกลงมาพร้อมกระแทกกับหินจนสลบไส้แตกหมอต้องผ่าตัดเย็บไส้ให้เขาจะต้องรักษาตัวอีกหลายวันแม่เป็นห่วงเขามากจึงทำทุกอย่างเพื่อให้เขาฟื้นขึ้นมาไม่เว้นแม้แต่ดูหมอหมอบอกว่าเป็นกรรมที่ต้องชดใช้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายต่างอาฆาตเพราะเมื่อก่อนโอบชอบเอาหนังยางไปยิงจิ้งจกแล้วผ่าท้องควักไข่ออกมาเล่นมันเจ็บปวดจนตายจิ้งจกจึงอาฆาตถ้าจะให้ดีควรให้ลูกชายนั่นก็คือโอบทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้จิ้งจกรวมทั้งไก่หมาแมวที่ถูกเขาเอาไม้ขว้างใส่จนขาพวกมันหักสัตว์พวกนั้นมันเจ็บปวดมากและมีแรงอาฆาตที่ทรงพลังมากถ้าจะให้ดีนะครับควรบวชให้แก่สัตว์เหล่านั้นหมอดูแนะแนวทางใ
แม่จึงมาเล่าให้โอบฟังโอบถึงกับร้องไห้ออกมาแม่ครับถ้าโอบหายดีแล้วโอบจะบวชให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายโอบรู้ว่าอุบัติเหตุและการถูกตีบ่อยๆเกิดจากกรรมที่โอบเคยทำเอาไว้การบวชในครั้งนี้อาจจะช่วยให้เจ้ากรรมนายเวรลดแรงอาฆาตลงไปบ้างนะครับแม่แม่ได้แต่ยกมือไหว้โมทนาสาธุขอให้ลูกได้รับแต่สิ่งที่ดีให้กรรมที่ทำเอาไว้จางลงไปได้บ้างถ้าเขาหายดีแล้วแม่จะจัดงานบวชให้ทันที